คุณอุดรเนี่ยก็จะกลับมาประกอบร่างในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็หลายท่านกลับมาแล้วคุณกนกคุณนันทขว้างคุณสันติสุขคุณอุบลรัตน์นะคะตอนนี้ก็เหลือแต่คุณอุดรคนเดียวใช่ค่ะท่านผู้ชมก็ถามถ่ายกันมานะคะช่วงกักตัวนี้หลายคนก็มีประโยชน์ได้จากการกักตัวเพราะว่าอย่างเช่นคุณสันติสุขเนี่ยกักช่วงกักตัวเนี่ยใช้เวลาในการเขียน Facebook ด่ายิ่งรักโครงการนะจริงๆในใจเลยทุกวันเลยเธอเอ้ยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนก่อนนะคะว่าในเดือนตุลาคม1ถึงต้นเดือนตุลาคมถ้าท่านเห็นสปอตเราจะมีทริปของ Around the World ที่จะไปสวิสนะคะนำโดยคุณนิติพงษ์หอนาคนะก็ตอนนี้เนี่ยคือเราจำกัดจำนวนแค่30ที่นั่งนะคะตอนนี้มีที่นั่งเหลือ6ที่นั่งคือเดิมทีเนี่ยเหลือ4ปรากฏว่ามี2ท่านป่วยก็ไปไม่ได้ตอนนี้เหลือ6ที่นั่งเท่านั้นนะคะติดต่อเข้าไปได้ที่ Around the World ซึ่งไปสวิสที่นี่จะเป็นสวิสที่สวยมากแล้วก็จะเจาะลึกสวิสเลยนะคะทั้งหมด10วัน10วันก็จะมาสักกี่คืนก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมีรายละเอียดจากในสปอตพอดีคุณทะเกิงสมทรัพย์เนี่ยฝากให้บอกกับเนี่ยพี่น้องประชาชนว่าใครสนใจจะไปสวิสกับคุณทะเกิงสมทรัพย์ Around the World แล้วก็คุณนิติพงษ์หอนาคก็ติดต่อไปได้ที่ Around the World นะคะวันนี้บ้านเราเนี่ยหน้าตาท่าทางจะเข้าสู่กระบวนการปรับครม.กันดูเห็นเค้าลางแล้วล่ะค่ะว่าน่าจะมีการปรับครม.เพราะว่ามีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยว่างถึง4ตำแหน่งด้วยกัน3ตำแหน่งแรกคงทราบกันดีแล้วมีช่วยเกษตรช่วยรายงานของคุณนฤมลช่วยเกษตรธรรมนัสนะคะแล้วก็ช่วยอะไรอีกช่วยนึงนะแต่ช่วยสุดท้ายคือช่วยนิพนธ์บุญยมณีลาออกไปเมื่อเช้านี้ซึ่งก็จะเป็นในส่วนของประชาธิปัตย์ก็จะต้องไปดูแลกันเองว่าใครจะมาแทนคุณนิพนธ์บุญยมณีนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเริ่มต้นกันก่อนด้วยการความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรเพราะว่าได้ตอนนี้ได้ฉายาว่าพลเอกประวิตรฟิตเปรี้ยมากไปทุกที่แล้วก็ประชุมยาวมากก่อนหน้านี้มีคณะล่วงหน้าไปแล้วคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรี DS นั้นน่ะก็เดินทางไปภาคใต้ล่วงหน้าวันนี้ค่ะพลเอกประวิตรลงพื้นที่ไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่จังหวัดกระบี่นะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคำถามว่าพลเอกประวิตรมีอำนาจเต็มอยู่ในมือแล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มการปรับครม.มันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะพลเอกประวิตรไปที่กระบี่มีคุณชัยวุฒิมีพลเอกชัยชาญชัยมงคลช่วยกลาโหมและคณะทำงานก็เริ่มต้นจากการฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการคาดการณ์ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็โครงสร้างระบบส่งน้ำพร้อมไปตรวจดูอาคารอ่างเก็บน้ำคลองแห้งตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังดูเกี่ยวกับเรื่องสปก.ด้วยไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ดูปัญหาปาล์มน้ำมันด้วยเพราะปากกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ลานสารกลางจังหวัดกระบี่แล้วก็ดูน้ำดูสปก.ดูเรื่องการจัดการบริหารน้ำทั้งหมดเลยวันนี้ไปกระบี่นะคะก็มีประชาชนไปรอต้อนรับกันแต่ละจุดกันครับข้างคือกระบวนการการจัดการนี่ชัดเจนมากพลังประชารัฐนี่พรึบพรับเลยนะคะมีคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองคนนี้แหละค่ะสสเขตสนครศรีธรรมราชที่แนะนำให้พลเอกประวิตรนั้นเนี่ยไปเอาเก้าอี้ของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่พานิชกับเลขาพรรคที่เกษตรคืนมาสันทพจน์เลยโดนคุณชัยชนะเดชเดโชสัดซัดกลับเข้าไปอีกทีนึงบอกว่าถ้าอย่างงั้นก็ถอนยวงกันเลยละกันนะคะวันนี้มีคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองเขตสนครศรีกับสายันยุติธรรมเขต7นครศรีรงบุญช่วยขวัญบุญสวยขวัญเขต1นครศรีอายาสิทธิ์ศรีสุวรรณเขต3นครศรีณัฐธีถิ่นคูเขต2ภูเก็ตนิพันธ์สันติธรเขต1ตรังแล้วก็สมาชิกพลังประชารัฐเนืองแน่นคือพรึบพรับเลยค่ะตรังภูเก็ตนครศรีนี่มาต้อนรับหัวหน้าพรรคกันพรึบพรับก็มีการแสดงมโนราต้อนรับค่ะโดยนางแขมเครือวันสิบมโนราฉลวยประดิษฐ์ศิลป์อายุ82ปีขับกลอนมโนราพร้อมต้อนรับอวยพรให้พลเอกประวิตรคิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมใจปองสมปรารถนาตามที่คิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองจากนั้นพลเอกประวิตรก็เดินทักทายประชาชนที่มาต้อนรับประชาชนก็มอบดอกกุหลาบให้กำลังใจพลเอกประวิตรก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายประชาชนที่มาต้อนรับอย่างอารมณ์ดีนะคะคราวนี้ก็ไปดูเรื่องรถกันค่ะ Toyota Wellfly เลขหมายเลขทะเบียน2ขอไข่ชอชิ5605กทม. ค่ะ
ชอชิง5605กทมค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เราฟังเสียงมโนราลามาโดลาที่สวยมากเลยนะนะมรดกของชาตินะคะสวยจัง82นี่ดูสิแขนแมนโอ้โหแข็งแกร่งแต่มีความอ่อนช้อยเนาะเนาะสวยจังเลยนี่แหละค่ะก็เป็นภารกิจทีนี้วันนี้มีข่าวใหญ่อีกข่าวนึงก็คือคุณนิพนธ์บุญยมณีนะคะซึ่งก็จะต้องออกไปดำเนินการเรื่องคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เปิดตัวทนายคือคืนวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ซึ่งเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นทนายความส่วนตัววันนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางคุณนิพนธ์บุญยมณีคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์และคุณสุทัศน์เงินหมื่นทีมทนายความเนี่ยนะคะก็เดินทางมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตหลังจากที่ปปช.ชี้มูลความผิดและยื่นคำฟ้องกรณีละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่าซ่อมค่ารถซ่อมไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถนะเป็นรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ของอบจ.สงขลาให้กับบริษัทพลวิทย์เทคพลัสจำกัดจำนวนเงินเนี่ย50 ล้านบาทโดยช่วงเช้าเนี่ยวันนี้พอมาถึงก็ได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าเช้าวันนี้ได้แจ้งไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งตอนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมว่าลาออกจากตำแหน่งช่วยมหาดไทยพลเอกประยุทธ์ให้กำลังใจไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านี้ผลการลาออกมีผลวันนี้โดยทันทีไปฟังเสียงค่ะผมได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วว่าผมขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับไม่ประสงค์จะใช้ตำแหน่งหน้าที่เวลาราชการมาสู้คดีนี้นะครับแล้วผมก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวสู้คดีอย่างเต็มที่ครับการลาออกมีผลเมื่อไหร่คะวันนี้ครับผมได้กราบเรียนท่านนายกเมื่อเช้าแล้วครับแล้วท่านนายกมีคำสั่งอะไรบ้างครับผมเพิ่งกราบเรียนท่านเมื่อเช้านะครับกราบเรียนท่านเมื่อเช้าและท่านก็ให้กำลังใจท่านก็ชื่นชมพี่นิพนธ์ได้คุยกับในพรรคประชาธิปัตย์ไหมครับว่าใครจะมาทำหน้าที่นั้นผมยังไม่ถึงขนาดนั้นครับผมได้กราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคไปแล้วว่าผมมีความประสงค์จะขอลาออกการลาออกนี้ไม่มีความกดดันหรือไม่มีครับเป็นความตั้งใจของผมเองในการที่จะมาสู้คดีอย่างเต็มที่ครับไม่ทราบครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องไปคุยกันไปประชุมหารือกันครับไม่รู้สึกอะไรครับแต่ว่าผมก็คิดว่าวันนี้ผมต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วผมไม่ประสงค์จะใช้ตำแหน่งหน้าที่เวลาราชการมาต่อสู้คดีเพื่อตัวเองแล้วถ้าผลออกมาเป็นบวกเนี่ยค่ะเราจะเสียดายกับตำแหน่งที่เราไม่เสียดายนะครับตัดสินใจแล้วทำดีที่สุดแล้วผมได้กราบเรียนพวกเราหลายครั้งแล้วว่าผมทำหน้าที่ในนายกอบจ.เนี่ยดีที่สุดแล้ววันนี้ถ้าจะให้ผมตัดสินใจอีกผมก็ตัดสินใจเช่นเดิมครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินเนี่ยแหละค่ะก็ลาออกเป็นคนล่าสุดที่ลาออกตอนนี้นะคะวันนี้อาจารย์วสันต์สร้อยพิสุทธิ์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญค่ะในฐานะหัวหน้าทีมทนายความของคุณนิพนธ์บุญยมณีก็ซึ่งได้แถลงไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงรายละเอียดการต่อสู้คดีที่นายนิพนธ์ถูกปปช.ได้ชี้มูลความผิดว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรณีไม่เบิกเงินจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ให้กับบริษัทเอกชนเป็นจำนวน2 คันก็คือ560 ล้านบาทเมื่อครั้งเป็นนายกอบจ.โดย560ล้านบาทเลยเหรอ2 คันเนี่ยนะน่าจะตัวเลขน่าจะตัวเลขคลาดเคลื่อนนะคือตอนนั้นเป็นอบจ.สงขลาส่วนแนวทางการต่อสู้คดีนะคะซึ่งได้แถลงก็คือว่า1ปปช.เนี่ยมอบเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความเอาผิดบริษัทเอกชนฐานหัวประมูลให้ขีดเส้นใต้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าหัวประมูล
2อัยการฟ้องอาญาบริษัทเอกชนฐานหัวประมูลต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ไปแล้วจำเลยถูกออกหมายจับและบางคนหนีไปต่างประเทศ3อบจ.สงขลาได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีใหม่เพราะเอกชนเนี่ยถูกฟ้องหัวประมูลพร้อมหลักฐานเพิ่มเติมเรื่องบริษัทคู่เทียบที่มีการหัวประมูล4ศาลฎีกาวางไว้เป็นแนวบรรทัดฐานว่าการทำสัญญาที่เกิดขึ้นจากการหัวประมูลเนี่ยสัญญาเป็นโมฆะเพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเป็นคำพิพากษาที่ตัดสินก่อนจะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542หรือพ.ร.บ.หัว5คดีนี้อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายกอบจ.สงขลาแต่ปปช.เนี่ยกลับฟ้องและก็บอกว่าจะฟ้องที่กรุงเทพทั้งที่จำเลยเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่สงขลาและอ้างว่าถ้าฟ้องที่สงขลาเนี่ยจำเลยเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของจำเลยซึ่งคุณวสันต์ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ว่าแปลกมากคุณวสันต์บอกว่าถ้าอบจ.จ่ายเงินไปนายกอบจ.จะต้องมีความผิดแน่แต่อันนี้ไม่จ่ายปปช.กลับบอกว่ากลั่นแกล้งตกลงเนี่ยคุณวสันต์ตั้งคำถามกับปปช.ว่าเข้าข้างพวกหัวประมูลหรือไม่คุณวสันต์ยังบอกด้วยว่าเราพร้อมสู้กับปปช.ไม่เกรงใจอะไรและยังชื่นชมปปช.ในชุดนาฬิกายืมเพื่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการต่อสู้ทีนี้พอมีเก้าอี้หนึ่งตัวว่างก็ต้องไปรวมอีก3ตัวที่ว่างค่ะตัวแรกคือช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของคุณธรรมนัสนะคะตัวที่2คือช่วยแรงงานของคุณนฤมลนะคะตัวที่3คือช่วยศึกษาของคุณกนกวรรณวิลาวัณนะคะเพราะว่าคุณกนกวรรณนี่สั่งให้หยุดถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาคดีลูกป่าเขาใหญ่ตัวที่4ช่วยมหาดไทยที่คุณนิพนธ์ประกาศวันนี้ก็มีการพูดกันว่าเอาละถ้างั้นมีอำนาจเต็มแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรมีอำนาจเต็มแล้วจะมีแนวทางหรือแนวความคิดในการที่จะปรับครม.หรือไม่เพราะอย่าลืมว่าพลเอกประวิตรนั้นเคยไปสัญญิงสัญญาเอาไว้กับสมุทรปราการว่า7คนเนี่ยได้1เก้าอี้วันนี้เขาเลยให้จับตาแกนนำรัฐบาลพรรครัฐบาลเนี่ยนะคะซึ่ง4ตำแหน่งเนี้ยจะมีของพลังประชารัฐของประชาธิปัตย์และของภูมิใจไทย3พรรคร่วมรัฐบาลจะปรับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างหรือไม่หรือจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เพราะ4ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งว่าการเนี่ยทำหน้าที่ได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่พลเอกประวิตรรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มปรับครม.ได้อาจจะมีการปรับครม.คือถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ปรับก็อาจจะใช้มือพลเอกประวิตรปรับในช่วงนี้ซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละพรรคเช่นพลังประชารัฐ2เก้าอี้ก็จะเค้าเรียกอะไรนะสมนาคุณกัน2เก้าอี้ประชาธิปัตย์เค้าก็จะเปลี่ยนกันในของประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์ออกใครจะเข้ามาเป็นช่วยเพราะว่าอั้นมานาน3ปีกว่าแล้วพลังสำหรับประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็ขยับขึ้นมาแทนคุณกนกวรรณก็สมนาคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของการจับตาดูหลังจากนี้เป็นต้นไปว่าจะมีการปรับครม.หรือไม่อย่างไรก็ตามคุณสันติพร้อมพัฒน์ช่วยคลังของพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก็ถูกตั้งคำถามกรณีคุณนิพนธ์เนี่ยยื่นหนังสือลาออกไปเพื่อที่จะไปต่อสู้คดีในเช้าวันนี้โดยคุณสันติบอกว่าก็ทราบข่าวคุณนิพนธ์ลาออกพร้อมๆกับสื่อในเช้านี้แล้วยังไม่ได้พูดคุยหรือปรึกษาใครหรือพูดอะไรกันในพักเลยว่าแล้วพลังประชารัฐล่ะจะขยับขยื่นอย่างไรบ้างทีนี้มาถึงคุณนิโรธบ้างค่ะคุณนิโรธก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าถามว่าถ้าเกิดว่าจะเกิดแรงกดดันจนถึงขั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าคุณนิโรธก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องของปปช.ถ้าเกิดว่าคุณนิพนธ์ลาออกเนี่ยปปช.ก็ต้องทำเรื่องในการเสนอปรับครม.ส่วนจะมีการเสนอใครนั้นเนี่ยก็ทางด้านของพลังประชารัฐเองก็จะไม่มีการก้าวล่วงโควต้ากับทางด้านของพรรคอื่นนั้นแล้วพอไปถามว่าแล้วอย่างกรณีตอนนี้คือส.ส.พลังประชารัฐเนี่ยดูคึกคักเป็นพิเศษเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปดูว่าพลเอกประวิตรมีการรักษาการตอนนี้อยู่เนี่ยแล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่ได้ดีมีความเป็นกันเองกับประชาชนนะคะทางด้านของพลังประชารัฐเองก็เลยคึกคักลงพื้นที่กันเป็นพิเศษถามว่าประเมินแล้วเนี่ยตอนนี้บิ๊กป้อมเป็นยังไงสามารถทำหน้าที่รักษาการได้ดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นคุณนิโรธก็บอกว่าถ้าเกิดไปดูคุณสมบัติแล้วเนี่ยนะคะก็มีความรู้ความสามารถในการบริหารอยู่แล้วมีประสบการณ์ทางการเมืองด้วยแต่ว่าจะสามารถเป็นคันดิเดตนายกได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาจะมีการคุยกันนะก็ตัวเองก็จะไม่ก้าวล่วงถึงเรื่องนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ทีมข่าวเนี่ยติดตามดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลตอนเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีกลาโหมนะคะปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงกลาโหมค่ะ
นะแล้วก็ส่วนพลเอกประวิตรก็อย่างที่บอกว่าลงพื้นที่กระบี่พลเอกประยุทธ์อยู่ที่กลาโหมพลเอกประวิตรนั้นลงพื้นที่กระบี่คุณวิษณุไปทำหน้าไปทำงานนอกทำเนียบไปเปิดการประชุมต่างๆนานานะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็เดี๋ยวจะเข้าประชุมนะมีทั้งออกไปทำประชุมข้างนอกแล้วมาประชุมข้างในทำเนียบ คือบรรยากาศทำเนียบเงียบมากเพราะว่าไม่มีนายกอยู่ไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่บรรยากาศทำเนียบเงียบมากมีแต่การประชุมวิปรัฐบาลมีคุณนิโรธที่ตึกประชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลอาจารย์วิษณุยังไม่อยู่เลยอ่ะวันนี้จะออกไปข้างนอกเลยแล้วก็มีรายงานว่าหลังจากที่คุณนิพนธ์เนี่ยยื่นใบลาออกคือมันมีความคึกคักข้างนอกนะคะแต่ในทำเนียบมันเงียบมากเพราะมีความคึกคักแต่ละพรรคก็คือจากพลังประชารัฐจากประชาธิปัตย์จากภูมิใจไทยเพราะนั้น4เก้าอี้ตอนนี้พรรคการเมืองคึกคักมากค่ะแล้วรอดูว่าพลเอกประวิตรนั้นจะว่าอย่างไรแล้วก็มีนักข่าวที่ลงพื้นที่กระบี่ก็ไปจับตามองดูปรับครม.มั้ยคะปรับครม.มั้ยคะวันนี้ยังไม่พูดพูดก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะพูดหรือเปล่าจะปรับหรือเปล่าแต่ดูแนวโน้มเนี่ยถ้าหากจะเป็นบรรยากาศที่ปรับแน่นอนเพราะมัน3พรรคไง3พรรคมันอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายจะต้องเป็นโค้งสมนาคุณนายก็อีสมนาคุณแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกประชุมนัดพิเศษแล้วนะคะในวันพฤหัสบดีนี้ที่8กันยายนค่ะเพื่อพิจารณากรณี8ปีของนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งที่ไม่เคยมีวาระว่าจะมีการนัดประชุมมาก่อนมีเพียงการประชุมนัดเดียวคือ14กันยายนนี้เพื่อลงมติวินิจฉัยกรณีสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของคุณนิพนธ์บุญยมณี14กันยาเนี่ยเป็นเรื่องคุณนิพนธ์บุญยมณีแต่ว่ายังไม่มีวาระนัดเรื่องของพลเอกประยุทธ์วันนี้มีออกมาแล้วว่าเป็น8กันยาซึ่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะคุณวรวิทย์กังสสิทธิ์เทียมก็แจ้งว่าได้รับคำชี้แจงจากพยาน3ปากมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเป็นพยาน3ปากคดี8ปีนายกเรียบร้อยคือมีคำชี้แจงจากพลเอกประยุทธ์แล้วพยาน3ปากก็มีคำชี้แจงส่งมาที่ศาลและเรียบร้อยแล้วจึงได้มีการนัดประชุมวันพิเศษคือ8กันยายนนี้เพื่อที่จะอภิปรายคำชี้แจงก็คือเอาคำชี้แจงทั้งหมดทั้งของพลเอกประยุทธ์และพยาน3ปาก4ฉบับเอามาชี้แจงกันบนโต๊ะประชุมอภิปรายกันแล้วดูหลักฐานต่างๆกันหากสิ้นข้อสงสัยหรือไม่มีอะไรสงสัยแล้วไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วเพียงพอแล้วก็จะดูว่าพอที่สำหรับจะวินิจฉัยหรือไม่ถ้าเพียงพอที่จะวินิจฉัยก็จะต้องมีการนัดแต่ถ้าไม่เพียงพอก็ยังไม่สิ้นข้อสงสัยก็ต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปแต่นัดแรกคือ8กันยายนถ้าสิ้นข้อสงสัยเนี่ยนะคะก็จะต้องนัดวินิจฉัยซึ่งตามระเบียบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะทอดเวลาออกไป15วันคือหลังจากสิ้นข้อสงสัยแล้วเนี่ยทอดเวลา15วันเพื่อ นัดลงมติวินิจฉัยคดีค่ะเอาให้สิ้นข้อสงสัยอันนี้นัดแล้วนัดแรก8กันยายนนะคะมาถึงเรื่องของความพยายามของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่จะให้ตัด250สว.ออกไปจากสารระบบของการเมืองไทยเลยเพราะมองว่าคือ250เนี่ยจะต้องอยู่ช่วยนายกคนใดคนหนึ่งในการเลือกตั้งคราวนี้แน่นอนเพราะการเลือกตั้งคราวนี้มันจะเป็นการต่อสู้กันอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีใครได้เสียงเด็ดขาดมันจะต้องตรึงกันอยู่ในสภาเสียงสว250ต้องเตรียมเอาไว้เพื่อจะเติมเข้าไปให้ใครคนใดคนหนึ่งชนะซึ่งต้องไม่ใช่ฝ่ายของเพื่อไทยฝ่ายค้านแน่นอนนะคะหมายถึงฝ่ายค้านเวลานี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยเคลื่อนไหวหนักมากรุนแรงมากเรื่องตัด250ออกไปแต่กระนั้นแล้วเนี่ยแกก็ยังแบบมีระยะห่างแกบอกว่าคือมั่นใจได้เลยว่าทั้งหมดสารระบบเนี้ยจะไม่มีวันตัด250สว.ออกไปเพราะว่าคือมันเป็นกำแพงอ่ะแล้วอาจารย์จะพูดทำไม อาจารย์จะพูดทำไมอาจารย์จะขยับทำไมอาจารย์ไปทำเรื่องอื่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้ววันนี้นะคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดซึ่งก็เป็นกระบอกเสียงของเพื่อไทยก็แนะนำว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องโยนผ้าขาวคือลาลงได้แล้วประเทศเสียหายมากแล้วก็บอกว่าพอคำว่าใจบันดาลแรงเนี่ยทำให้ดูแล้วบิ๊กป้อมกระชุ่มกระชวยเหลือเกินมีเลี่ยมมีแรงเหลือเกินแล้วทำให้พรรคพลังประชารัฐดูมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งไม่เห็นความสำคัญของพลเอกประยุทธ์เลยอันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวที่เรียกว่าเสี่ยมอ่ะเสี่ยมอ่ะนะฮะก็บอกให้รีบโยนผ้าไม่มีสาระอะไรนอกจากออกมากระแสแซะไปแซะมาเหน็บไปเหน็บมาวาทกรรมแปรพอให้มีพื้นที่สื่อส่วนคุณสุทินคลังแสงก็บอกว่าเราอ่ะไม่คิดเหมือนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเราเชื่อมั่นว่าประชาชนทั่วไปก็ไม่อยากมีสว.ถ้าสว.ไม่ออกประยุทธ์ทำไมเราก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอันนี้คุณสุทินก็ยังคงพยายามที่จะกำจัดสว.250คนเนี่ยนะคะแล้วก็มาดูคุณอัธวิทย์
ประเด็นเรื่องของกรณีคุณกรเดินทางไปจับมือกับคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบไปในนามกรไม่ใช่ในนามพรรคกล้ามาดูคุณอัธวิทย์เลขาธิการพรรคกล้าพร้อมด้วยวรวุฒิอุ่นใจรองหัวหน้าพรรคกล้าในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคแถลงข่าวกรณีนายกรจาติกวณิชลาออกจากพรรคกล้าไปร่วมงานกับชาติพัฒนาเพราะว่ามีหลายคนรู้สึกว่าไม่สบายใจมองว่าคุณกรทิ้งพรรคไปแต่แท้ที่จริงแล้วไม่เลยและเป็นอย่างไรไปดูฟังรายละเอียดจากคุณอัธวิทย์ค่ะก็มีหลายภาคส่วนนะครับกำลังพูดแล้วผมไม่ค่อยสบายใจนักในประเด็นที่บอกว่าคุณกรเนี่ยทิ้งเพื่อนร่วมอุดมการทิ้งทีมงานต่างๆนะครับผมก็ขอยืนยันว่าในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคบกับคุณกรและรู้จักกันมาเนี่ยเกินกว่า15ปีทำงานการเมืองด้วยกันมานะครับคุณกรเป็นคนที่คิดแต่เรื่องอยากให้เห็นการเมืองใหม่การเมืองที่ทำงานร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ความคิดนี้ของเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นก็ผมพูดได้นะครับว่าพี่กรไม่ได้ทิ้งนะครับโดยขณะนี้เนี่ยท่านอดีตรองนายกกอบศักดิ์สภาวัสดุนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคกล้าเนี่ยก็ได้ลาออกนะครับแล้วก็ร่วมกับคุณกรนะครับในการที่จะตามไปทางคุณกรอยู่แล้วอันนี้ก็เรียนย้ำนะว่าไม่ได้มีอาการที่เรียกว่าคุณกรเป็นคนแบบนั้นก็บอกก่อนความสัมพันธ์ระหว่างเราพี่น้องทุกคนนะครับผู้ในนามของพรรคกล้าแล้วก็พวกเราทุกคนว่าก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยืนยันนะครับกับสมาชิกพรรคกล้าทั้งหมดนะครับว่าเรายังคงมีอุดมการณ์ความสำคัญที่สุดของพรรคการเมืองมันคือคนนะครับเราก็ดำเนินต่อแล้วครับเรื่องพลังงานเราก็ยังติดตามต่อนะครับแล้วก็เรื่องหนี้13ล้านบัญชีที่ได้เสนอไปแล้วก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้เรื่อง272ก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตามอยู่งั้นก็ฝากบอกว่าวิญญาณของความเป็นกล้ามันไม่เปลี่ยนหรอกครับมันอยู่แบบนี้นะครับคราวนี้ต้องเรียนทุกท่านนะครับเพื่อให้เข้าใจแบบตรงไปตรงมาคือการควบรวมเนี่ยกฎหมายควบรวมพรรคการเมืองตามพรบพรรคการเมืองเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นพรรคที่ไม่มีส.ส.ในสภาเท่านั้นถ้าเป็นพรรคที่มีส.ส.ในสภาอยู่ในสมัยประชุมสภาแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกรเนี่ยเมื่อท่านจับมือคุณสุวัฒน์ตรงไปตรงมาก็คือคุณกรลาออกจากพรรคกล้าแล้วสมัครพรรคชาติพัฒนาฉะนั้นประเด็นนี้มันไม่มีเรื่องของการควบเป็นการทำแบบตรงไปตรงมาและคุณกรก็ได้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในอย่างที่ผมได้เรียนนะครับพรรคกล้าเองเนี่ยก็ยังคงเป็นพรรคการเมืองอยู่นะครับไม่ได้ยุบเพราะมันไม่ใช่เกิดจากการควบรวมนะครับแนวโน้มนี่คือจะมีไปบ้างไหมโอ้ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามความสมัครใจคืออย่างที่ผมเรียนอ่ะถ้ามันเป็นเข้ากฎหมายในการควบรวมนะครับคือเป็นงานเป็นพรรคที่ไม่มีส.ส.ทั้งคู่แล้วมันเขาใช้กฎหมายควบรวมได้เนี่ยแบบนี้มันใช้มติที่ประชุมใหญ่ของทั้งสองพรรคแล้วควบแล้วทุกอย่างก็จะสมาชิกสาขาต่างๆก็จะไปที่พรรคใหม่ที่จะใช้ชื่อใหม่ได้แต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่การควบรวมมันทำงั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นกล้าก็คงจะต้องดำรงอยู่แล้วก็สมาชิกท่านไหนที่จะไปนะครับตามบุคคลไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ตามเจตจำนงของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นการทำแบบตรงไปตรงมาที่สุดนักข่าวก็เลยถามว่าสำหรับอนาคตของคุณอัธวิทย์ล่ะคะคุณอัธวิทย์นั้นจะเลือกไปทางไหนจะไปอย่างไรคุณอัธวิทย์ใช้คำตอบว่าผมก็ยังไม่สามารถจะตอบได้เหมือนกันตัวคุณอัธวิทย์เองมีแนวโน้มที่จะไปกับคุณกรณ์ค่ะคือตอนนี้ผมตอบท่านได้อย่างนี้ว่าผมยังรักษาการอยู่นะครับแล้วก็ผมไม่สามารถจะตอบคำถามนั้นได้นะสำหรับผมนะผมว่าไม่ใจหายแล้วครับเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผลทั้งนั้นน่ะในแง่บวกแล้วก็แถลงอยู่ยังยิ้มอยู่นะเพราะนะครับก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนพอชัดเจนขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจครับเพราะอย่างที่ผมเรียนนะผมย้ำมากว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ผิดกับความตั้งใจเดิมที่เราตั้งใจอยากเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงครับมีแต่เข้มแข็งขึ้นครับทีนี้กรณีที่คุณศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะไปยื่นกกต.ให้สอบสวนกรณีชาติพัฒนาเขาใช้กรณีว่าครอบงำแทรกแซงพรรคกล้าแล้วเสนอกกต.ให้ยุบพรรคชาติพัฒนาคุณอัธวิทย์บอกว่าคุณศรีสุวรรณจันยาไม่เข้าใจข้อกฎหมายดีเพราะคุณกรเนี่ยลาออกจากพรรคกล้าก่อนจะไปแถลงข่าวกับคุณสุวัฒน์คุณกรก็ย้ำว่ามาในฐานะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคดังนั้นจึงไม่ใช่การครอบงำพรรคแต่ประการใดเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะฮะพี่มุ้ยนะท่านผู้ชมคะคืออย่างที่คุณอัธวิทย์อธิบาย
คือวิธีการตอนนี้ทั้งคุณสุวัฒน์ก็ดีคุณกรณ์ก็ดีหรือคุณอัธวิทย์ก็ดีเวลาออกมาพูดอะไรถึงเรื่องประเด็นนี้ซึ่งร้อนแรงมากเลยเนี่ยนะคะเขาจะค่อนข้างที่จะระมัดระวังอย่างสูงเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายตามที่บอกว่าถ้าเรามีพรรคเรามีส.ส.ในสภาอยู่ในสมัยประชุมสภาเราจะไปควบรวมหรือไปครอบงำใครนี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณกรณ์เนี่ยสเต็ปแรกต้องลาออกจากพรรคกล้าก่อนคือตัดขาดตัวเองจากพรรคกล้าเรียบร้อยปุ๊บก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของชาติพัฒนาแล้วก็ไปร่วมทำงานกับชาติพัฒนาเพราะว่าพรรคกล้าเขาตั้งขึ้นมาเขายังไม่มีส.ส.ยังไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งใหญ่เลยมีแต่ลงไปชิมลางในต่างจังหวัดในเขตเลือกตั้งซ่อมนะคะก็สองสามจุดเราก็พอจะเห็นในสงขลามีชุมพรอะไรนครศรีอย่างเงี้ยลงไปแย่ลงไป 2-3 จุดเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกคือคุณกรต้องออกจากตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงนั้นสเต็ปถัดไปเดี๋ยวเขาก็จะว่ากันไปเขาจะมีการประชุมในส่วนของชาติพัฒนา 1, 2, 3, 4, 5คือทุกอย่างมันจะต้องเอากฎหมายมากลางค่ะและทำตามกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจริงไม่ถแถลงก็ไม่ได้พอถแถลงก็พูดอะไรมากก็ไม่ได้วันแรกจะอีหลักอีเหลือวันต่อมาเต็ไมไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบอยู่ในกรอบของกฎหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังเป็นนักการเมืองที่น่าสนใจอยู่ยังเป็นนักการเมืองที่ร้อนแรงอยู่ยังเป็นนักการเมืองที่ไม่ทิ้งอุดมการณ์เพียงว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือเขาจะปรับอย่างไรเดี๋ยวเราต้องดูในสเต็ปถัดไปนะคะเพราะพูดกันไปก็จะไม่รู้เรื่องอะไรมากกว่านี้หรอกก็จะได้เห็นแต่ภาพคุณกรไปคนเดียวและเห็นคุณอัธวิทย์ยังรักษาการแทนพวกนี้ยังอยู่จะถามไปเท่าไหร่เราก็จะไม่ได้คำตอบอะไรไปมากกว่านี้แล้วจะได้เพียงแค่นี้ก็คือข้อกฎหมายมันเป็นตัวที่ทำให้อีหลักอีเหลือกันทีนี้กรรมธิการปปช.วันนี้เรื่องนาฬิกาเพื่อนกลับมาอีกแล้วธีรชัยพันธุมาศมันยังไงคะนะคือเขาก็บอกว่าจริงๆอยากที่จะให้เอาเรื่องนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรเรื่องนี้มีการประท้วงมากที่สุด24ครั้งด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคาใจอยู่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการสอบถามได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดหรือเปล่ามีการตั้งคำถามไหมว่านาฬิกาหรูเนี่ยมาจากที่ไหนปปช.ตั้งกรรมการสอบสวนและเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าผลการสอบของปปช.ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมติ5-3ให้ยุติเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คาใจประชาชนก็อยากที่จะให้มีการนำเรื่องนี้มาตรวจสอบให้สิ้นกระแสความ1ใน3เสียงที่มีการเสนอเนี่ยนำต้องการให้เรื่องนี้พิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานใหม่ๆแล้วก็จะมีคนที่เข้ามารวมทั้งกรรมการปปช5คนก็มีการตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็บอกว่าอยากจะขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบพวกserial number ที่มีการเปิดเผยดำเนินการคู่ขนานกันไปและเดี๋ยววันที่7นี้นะคะก็จะไปเชิญทางด้านของหม่อมราชวงศ์ปิยาธรเนี่ยมาให้ข้อมูลในฐานะผู้จัดการมรดกด้วยค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็อยากจะรื้อกลับมาใหม่บอกว่ามันยังคาใจอยู่ค่ะทีนี้ชุดเดียวกันนี้แหละค่ะธีรชัยพันธุมาศเนี่ยบัญชีรายชื่อของก้าวไกลเนี่ยนะคะเขาเป็นโฆษกคณะกรรมการปปช.ของสภาก็คืบหน้ากรณีอาทิตย์ที่แล้วเขาพูดแล้วว่าเขาจะเชิญทหารหญิงรับใช้เสร็จแล้วก็จะเชิญคุณธานีอ่อนละเอียดเชิญสองวงสุวรรณมาในกรรมธิการแล้วก็อาจจะต้องเชิญไปที่ตำรวจหญิงมือโหดคนนี้ด้วยวันนี้คืบหน้าแล้วค่ะคือก็มีการตรวจสอบกรณีนี้เขาจะเชิญสิบโทหญิงปัทมาสิริรัตน์ซึ่งเป็นอดีตทหารรับใช้ในบ้านแล้วก็พร้อมด้วยทนายความแล้วก็กันจอมพลัง3คนมาชี้แจงแล้วก็จะทยอยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ20รายชื่อเข้าชี้แจงต่อเนื่องทุกสัปดาห์แล้วก็กรรมาธิการปปช.ก็เรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องของการฝากเข้ารับราชการตำรวจแล้วก็ทหารแล้วก็การนำตัวทหารไปเป็นทหารรับใช้แล้วก็บัญชีผีที่มีชื่อเข้าไปทำงานที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแต่ตัวไม่ได้ไปเขาก็ไปลื้อเลยว่าไม่ได้มีเพียงคนเดียวใช่ไหมอันนี้เรียกว่าบัญชีผีมีชื่อใครบ้างเขาต้องการแก้ไขระบบโครงสร้างประเทศในระยะยาวทั้งหมดการมาเป็นตำรวจมาได้ยังไงหรือบัญชีผีของทหารที่เอาชื่อไปใส่เอาไว้ในกรมน.แล้วไม่ไปทำงานได้เงินเดือนมาหรือแล้วก็ไปรื้องบประมาณกรมน.ด้วยว่าเป็นหน่วยงานที่ได้เงินไปเยอะแยะทำไมเอาไปใช้ทำอะไรบ้างแล้วมันสำลิดผลไหมในรอบกลับไป5ปี10ปีย้อนมาหรือคือจะรื้อหมดเลยอันนี้แกก็พูดมาวันนี้นะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องรื้อคือระบบการนำทหารไม่ว่าจะเป็นทหารเกณฑ์หรือเป็นทหารที่มียศเอาไปรับใช้ที่บ้านเนี่ยหรือ
ไม่ควรมีแล้วไม่น่าจะมีอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของระบบโครงสร้างอำนาจที่มันเลวร้ายมากมันกัดกร่อนในประเทศไทยคือรื้อหมดเลยอันนี้ก็โครงสร้างเลยรื้อหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องแปลกมากมันเป็นโครงสร้างที่บิดเบี้ยวและไม่เป็นธรรมทั้งหมดต้องรื้ออันนี้ธีรชัยพันธุมาศก็ออกมาส่วนกรณีของ10ตำรวจโทหญิงเนี่ยนะคะอันนี้ก็รื้อเหมือนกันอรุณีกาสยานนท์รองเลขาพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าไอ้ระบบเนี่ยเด็กฝากเด็กไปเป็นทหารแล้วเอาทหารมาฝากเป็นทหารรับใช้ระบบทหารรับใช้ในบ้านนายเนี่ยมันเป็นระบบที่มันเลวร้ายมากอรุณีบอกว่าเราไม่ควรจะมีอย่างนี้อีกแล้วคือถ้านายเนี่ยอยากมีคนรับใช้นายก็ไปจ้างคนรับใช้แต่การเอาทหารเนี่ยไม่ว่าคุณจะเกณฑ์ไปคุณเกณฑ์ไปคุณต้องให้เขาฝึกแต่กลายว่าบางคนไม่ต้องไปทำอะไรมาเป็นทหารรับใช้หรือกรณีแบบนี้เนี่ยยัดไปเป็นทหารแล้วเอากลับมารับใช้ระบบบิดเบี้ยวมันเหลื่อมล้ำมากมันเป็นระบบสิทธิพิเศษมากไม่ควรจะมีอีกแล้วหรือควรเลิกอันนี้เขาบอกควรเลิกส่วนทางด้านของ วันนี้นะคะนักอาชญาวิทยาคนหนึ่งวันนี้ทางด้านไปดูความคืบหน้าล่าสุดก่อนตำรวจเพชรบุรีพันตำรวจเอกธานินทร์ฉัตรเจริญพรก็ได้เบิกตัวตอนนี้ราชบุรีแกรักษาราชการผู้กำกับอยู่ที่ราชบุรีก็เบิกตัว10ตำรวจโทหญิงมาตรวจสุขภาพจิตครั้งเป็นครั้งสำคัญอันนี้ที่เป็นตารางที่ออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าแผ่นแรกที่เธอตรวจมาฉันยังไม่รับฉันให้เธอตรวจใหม่ตรวจใหม่ที่โรงพยาบาลราชบุรีซึ่งเป็นการตรวจ2ครั้งครั้งแรกเมื่อ24สิงหาครั้งที่2 2กันยาครั้งที่2เนี่ยเป็นการตรวจตามแพทย์นัดเพื่อดูสภาพคือ follow ผลตรวจ2ครั้งเนี่ยแพทย์จะออกมาให้ผลใน9กันยาคือปฏิทินอาทิตย์นี้ค่ะ8 9จะมีเรื่องใหญ่2วันเนี่ยเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้ต้องหาเข้าเกณฑ์เป็นโรคจิตเวชก็ไม่มีผลทางคดีคือถึงป่วยยังไงก็ต้องไปรักษาเสร็จแล้วก็กลับมาถูกติดคุกอยู่ดีอะค่ะนะจะมาอ้างว่าป่วยไม่ได้เลยซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทางเรานี่ก็ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้แหละค่ะก็คือเหมือนกับที่ตำรวจพูดเหมือนกับหลายคนพูดว่าแม้คุณจะป่วยจิตเวชคือออกมาแล้วเรียบร้อยคุณจะป่วยเราจะส่งเข้าไปหาหมอพอเรียบร้อยแล้วก็กลับมาถูกดำเนินคดียังมีอยู่นะคะคดียังมีอยู่และการสอบสวนต่างๆก็ยังมีอยู่ไม่เกี่ยวกันไปฟังเสียงค่ะสาระสำคัญถ้าผู้กระทำความผิดขณะกระทำความผิดไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือจิตไม่ปกติจิตฟั่นเฟือนก็อาจจะไม่ต้องการทำความผิดนั้นเนี่ยไม่ต้องรับโทษแต่แล้วก็ตามไม่ได้หมายความว่าการกล่าวอ้างสาบแบบนั้นเนี่ยจะกล่าวอ้างลอยๆเพราะว่าถ้ามีการกล่าวอ้างต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ต้องมีการส่งบุคคลนั้นเนี่ยไปตรวจประเมินโดยจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมินโดยจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก็จะมีหลักเกณฑ์ในการประเมินอยู่ตามแบบเฉพาะผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งการซักถามซักประวัติอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าประสวนเชื่อว่าบุคคลคนนี้กล่าวอ้างสาบแบบนี้ก็จะมีการสอบปากคำจิตแพทย์ด้วยแล้วก็รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีการนำผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปเบิกความในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลคนนี้มีจิตวิกลจริตจิตไม่ปกติจริงหรือไม่ต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนแรกการกล่าวอ้างว่ามีความผิดปกติทางจิตไม่ปกติเนี่ยเพื่อจะให้เป็นเหตุผลที่เข้าตามข้อกฎหมายตามความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษแต่เราก็ตามเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยพบว่ามีการปล่อยคลิปมาเป็นช่วงๆโดยเฉพาะช่วงขณะที่ต่อว่าทำร้ายร่างกายตรงนี้เป็นพยานฐานสำคัญนะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะการใช้โทรศัพท์เทคโนโลยีอาจจะไม่แพร่หลายขนาดนี้เช่นการบันทึกพวกนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเท่าปัจจุบันฉะนั้นพยานฐานที่มีการพูดสั่งการการทุบตีทำร้ายร่างกายพวกนี้อันนี้ก็จะบ่งบอกได้พอสมควรว่าตกลงคนคนนั้นเนี่ยขณะกระทำความผิดเนี่ยปกติหรือไม่ปกติประการต่อมาคนจะบรรจุรับราชการตำรวจในข้อกฎหมายก็กำหนดไว้นะครับว่าต้องจิตปกติเป็นคนที่ไม่พิกลพิการไม่มีจิตวิกลจริตเพราะมิฉะนั้นรับราชการไม่ได้ก็นั่นสะท้อนต่อมาว่าแสดงว่าเบื้องต้นเนี่ยจิตปกติแล้วถ้ากล่าวอ้างว่าขณะกระทำความผิดไปทำร้ายร่างกายจิตไม่ปกติอันนี้ต้องมาดูจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ต้องมาประเมินต่อถ้าผู้กระทำความผิดค่ะนี่ก็ว่ากันในเรื่องของสิบตำรวจโทหญิงโหดค่ะก็คือตั้งแต่เป็นตำรวจก็ผิดละแล้วไปเป็นกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าอีกก็ผิดอีกแล้วก็ยังไปทำผิดอีกมีพฤติกรรมที่ทำความผิด
พราะฉะนั้นเนี่ยคือมาอ้างว่าแบบฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ อะไรอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าตอนเป็นตำรวจเขาต้องตรวจสภาพจิตแล้วไปเป็นทหารก็เอาแต่ชื่อไปแล้วก็เอาแต่เงินเดือนแล้วก็ไม่ไปทำงานแล้วมาเป็นตำรวจตอนอายุ38เพราะว่าฉันบัญชีและไอ้เรียนหนังสือมาก็บัญชีก็ไม่ใช่ไอ้ที่เรียนหนังสือมาก็ไม่สามารถจะดีแคลร์ได้ว่าเรียนจบอะไรมาแน่ๆแล้วจบมาจริงหรือเปล่าแน่คือตอนนี้สิบตำรวจโทหญิงคนนี้มีแต่แบบภาพเบลอๆทั้งนั้นเลยคือเปลือกข้างในมือเปลือกเต็มเลยอ่ะเพิ่งแกะออกมาดูอ้าตายละเราก็เลยเจอมันก็เลยทำให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลบอกรื้อระบบเด็กฝากไม่มีทหารรับใช้ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นเราถ้าจะต้องมีแล้วไปดูซิงบประมาณกรมนเป็นยังไงแล้วฝากกันได้ยังไงมันก็ลื้อลากยาวกันไปหมดเลยละค่ะทีนี้เราก็ต้องไปดูตามอีกอันนึงในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรื่องคณะกรรมการจริยธรรมสว.นะคะที่พลเอกสิงห์สุขสิงห์ไพท่านเป็นประธานแล้วมีการประชุมวางกรอบการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็จะเชิญคุณธานีอ่อนละเอียดเชิญสองวงสุวรรณมาเชิญหญิงโหดนี่มาตำรวจโหดมาเชิญทหารรับใช้มาแล้วก็จะมีการประชุม5-80วันที่8เนี่ยสำคัญมาก8 90เนี่ยอาทิตย์นี้ถ้าอาทิตย์นี้ต้องจับตาดูการประชุมต่างที่ต่างๆทั้งศาลรัฐธรรมนูญกรรมาธิการจริยธรรมวุฒิสภานะคะแล้วเรื่องการปรับครม.แล้วก็เรื่องคดีคุณนิพนธ์บุญยมณีด้วยวันนี้เราช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวดีๆจากท็อปทีวีกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วง